ข้าตัวการจัดการพลังงาน8ขั้นตอนตามกฎหมายพลังงานของไทยนะครับช่วงต้นของสไลด์เนี่ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกเหมือนอินโทรอ่ะเป็นบทนำก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลองดูว่าภาพใหญ่เรื่องนโยบายพลังงานของประเทศมันเป็นประมาณไหนนะครับก็ให้เห็นว่าเนี่ยบ้านเราอ่ะมีแผนอนุรักษ์พลังงานระยะยาว20ปีนะครับตั้งต้นตั้งแต่ปี58จนไปสิ้นสุดปี79นะครับก็เรียกว่าเป็นแผนพลังงาน20ปีนะครับถามว่าเขาดูเรื่องอะไรบ้างก็หนึ่งคือเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานนะครับความมั่นคงนี่แปลว่าอะไรคือเราจะต้องมีพลังงานใช้ไม่ขาดใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าเป็นความมั่นคงด้านพลังงานใช่ไหมครับก็เนี่ยครับก็คือประเด็นสำคัญก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งก็คือพยายามกระจายให้เรามีพลังงานแหล่งพลังงานทางเลือกหลายๆตัวนะครับด้านเศรษฐกิจเขาเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องอะไรหนึ่งคือเรื่องต้นทุนพลังงานต้องไม่สูงเกินไปใช่ไหมคือเหมาะสมนะครับแล้วสองก็คือเรื่องการส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้จำได้นะคอนเซปต์เรื่องอนุรักษ์พลังงานนะครับใช้ให้น้อยกับใช้ให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับก็ด้านเศรษฐกิจนี่จะเน้นอยู่สองเรื่องคือต้นทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือมันจะต้องเรียกว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้นะโอเคไหมครับมันเป้าหมายหลักๆภาพใหญ่ๆ3ตัวคือตัวนี้นะครับทีนี้เป้าหมายหลักตัวนึงก็คือประเทศเขาต้องการลดสิ่งที่เรียกว่า energy density โทษประเทศต้องการลดสิ่งที่เรียกว่า energy density เนี่ย intensity เนี่ยลดลงให้ได้ 30% ภายในปีสุดท้ายใช่ไหมครับปี79ของแผน20ปีนะครับปีฐานก็ใช้ปี53เป็นปีฐานนะครับลบ543ไปอ่ะเหลือปีคศอะไรอ่ะเขาใช้ปีไหนเป็นปีฐานครับปี2010ใช่ป่ะถูกไหมครับ รู้ใช่ไหมเนี่ยพศกับคศต่างกัน543นะก็แล้วเขาใช้ปี2010เป็นปีฐานนะครับเขาบอกว่าอยากจะลด energy intensity ลงภายในปีสุดท้ายคือปี79เนี่ยลดให้ได้ 30% โดยเทียบกับปีฐานคือปี2010นะครับทีนี้ energy intensity เราว่าไปแล้วใช่ไหมว่ามันคือพลังงานต่อ GDP ใช่ไหมครับสังเกตหน่วยที่เขาใช้หน่วยอะไรครับการใช้พลังงานนี่เขาใช้หน่วยเป็น KTOE ใช่ไหมซึ่งเราบอกว่ามันคือกิโลตันหรือว่า 1,000 ตันเทียบเท่าของน้ำมันดิบใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ42กิกะจูลอะไรเงี้ยนะครับกรณีให้ดู2เส้นเนี้ยเอาดู2เส้นนี้ก็พอเนาะกรณีมีแผนอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมครับกับกรณีปกติไม่แน่ใจว่าเราเคยดูข่าวแล้วเราเคยเห็นศัพท์คำว่า business as usual ป่ะเคยเห็นคำนี้ไหม BAU BAU scenario อ่ะ BAU รู้จักไหมครับ BAU คือ business as usual คือกรณีที่เราประพฤติปฏิบัติตามปกติของเราอย่างทุกวันนี้ไปเรื่อยๆอ่ะคือเราไม่ทำการปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยก็คือคำนี้นะครับกับอีกเส้นหนึ่งที่เขาเทียบกันก็คือกรณีมีแผนอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมครับคืออันนี้ไม่ปกติละคือเราเริ่มดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายนู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยนะครับพอนึกภาพออกไหมเนี่ย business as usual คือเราไม่ทำอะไรเลยนะครับคือใช้ชีวิตตามปกติเลยนะครับไม่ปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะเขาก็จะเทียบสองกรณีว่าทำไปตามที่เราทำทุกวันนี้กับถ้าเกิดเราดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานนู่นนี่นั่นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็วิเคราะห์ไปข้างหน้านะครับภาษาฝรั่งที่เขาชอบพูดทับศัพท์คือเขาก็โปรเจกต์ไปข้างหน้าโปรเจกต์ไปยังปีอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้เวลาเราจะทำนายอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีสมมติฐานใช่ไหมพอเข้าใจไหมครับเวลาคุณไปทำโมเดลคุณทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์ปี4คุณน่ะถ้าเกิดคุณทำพวกโมเดลทำซิมูเลชันทั้งหลายเนี่ย
สิ่งนี้คุณต้องทำก็คือคุณต้องตั้งสมมติฐานใช่ป่ะถูกไหมครับเพราะว่ามันคือการเดาอ่ะถูกไหมการทำนายคือการเดาอ่ะทีนี้สมมติฐานที่เขาตั้งคืออะไรครับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตปีละ 3.8% จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นปีละเท่านี้เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับผ่านไป10ปีเกิดอะไรขึ้นครับจากปีฐาน2010มาจนถึงปี2020สมมติฐานตัวนี้เป็นไงครับไม่เป็นจริงแล้วเขาทำนายว่าปี2020คือปีนี้เศรษฐกิจจะเป็นไงครับเติบโตติดลบ 10% ถูกป่ะเนี่ยคุณฟังข่าวการเมืองอะไรบ้างป่ะเขาก็บอกว่ามันจะติดลบประมาณ 10% ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติฐานมันก็จะไม่ตรงกับที่เขาทำนายไว้เมื่อตอนที่เขาทำแผนอันนี้ละแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ยึดตามนี้ก่อนคือระหว่างทางอ่ะมันก็คงจะต้องปรับแผนปรับเป้าหมายอะไรไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าสมมติเราดูตามนี้ก่อนนะตามที่เขาทำนายมาตั้งแต่ต้นตอนที่ออกแผนตัวนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะมีถ้าเราไม่ทำอะไรเลยตัว energy intensity เราจะเป็นเท่านี้ใช่ไหม 180,000 กว่าใช่ไหมครับต่อ GDP ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทำตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่ทางกระทรวงออกไว้อะนะครับก็เราจะใช้พลังงานณสิ้นสุดแผน20ปีอะเหลือ 130,000 ก็เท่ากับว่าหายไปเท่าไหร่ครับหายไปเท่าไหร่ตัวนี้ใช่ไหมที่เขาเขียนว่าเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ป่ะถูกไหมครับหายไป 56,000 อันนี้คือเป้าที่เขาต้องการก็คือต้องการให้เมื่อสิ้นสุดแผน20ปีการใช้พลังงานบ้านเราอ่ะลดลงเท่านี้ 56,000 KTOE ต่อ GDP นะครับโอเคไหมครับทีนี้จะไปลดพลังงานอะไรเท่าไหร่บ้างก็ให้มาดู2กรอบล่างใช่ไหมครับเห็นไหมลดพลังงานความร้อน56,000 ตัวนี้มันจะแยกเป็นลดพลังงานความร้อน 85% แล้วก็ลดพลังงานไฟฟ้า 15% คือในร้อยหนึ่งที่เขาจะลดอ่ะแบ่งเป็นความร้อน8ประมาณ80กว่าๆแล้วก็แบ่งเป็นไฟฟ้าประมาณ10กว่าๆถ้าเรายังจำชั่วโมงแรกได้อ่ะไอ้นี่มันคือสัดส่วนการใช้พลังงานตามปกติเราเลยใช่ไหมพลังงาน 100% เนี่ยเราใช้ในรูปความร้อน80ใช่ไหมครับใช้ในรูปไฟฟ้า20ก็ทรงก็ประมาณนี้นะครับให้เรารู้ว่าบ้านเรามีเป้าหมายในเชิงนโยบายแบบนี้นะครับเป็นแผน20ปีนะทีนี้ดูต่อว่าการที่เราจะได้เนี่ย56,000 ตัวเนี้ยเราต้องทำอะไรบ้างรู้สึกเมื่อกี้ผมจะพูดผิดหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้หน่วยพลังงานที่เราพูดถึงเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตรงนี้เป็นหน่วย KTOE นะแต่ว่า energy intensity คุณต้องดูกรอบบนนี้คุณต้องดูกรอบบนนี้เนาะโอเคนะครับคุณต้องไปดูกรอบข้างบนนะมันเป็น KTOE ต่อบิลเลียนบาทก็ต่อ 1,000 ล้านนะครับในการที่เราจะได้56,000เมื่อกี้เราอยากจะประหยัดพลังงานได้56,000 KTOE เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับขั้นแรกมีอะไรบ้างเนี่ยกลุ่มแรกนี้คือเรื่องอะไรภาคบังคับใช่ไหมภาคบังคับคืออะไรครับกฎหมายใช่ป่ะถูกไหมครับถ้าแปลเป็นเฮฟกับเมฟตัวนี้มันคืออะไรอะเฮฟหรือเมฟมันคือเมฟใช่ไหมมันคือมินิมัมใช่ไหมครับนี่คือบังคับตามกฎหมายมีอะไรบ้างครับตามกฎหมายเรารู้จักสองคำนี้แล้วใช่ไหมครับโรงงานควบคุมใช่ไหมกับอาคารควบคุมใช่ไหมครับเราเห็นแล้วนะก็เนี่ยครับกฎหมายที่คุณจะเรียนเนี่ยทั้งเทอมเนี้ยทั้งวิชาเนี้ยมันก็คือส่วนใหญ่เป็นเมฟนั่นแหละถูกไหมครับเพราะว่าเราจะว่าด้วยเรื่องกฎหมายเรื่องขั้นต่ำเป็นหลักนะครับถัดไปถ้าเป็นภาคสมัครใจอันนี้เขาเรียกภาคความร่วมมือใช่ไหมก็เช่นอะไรบ้างเห็นคำนี้ไหมเห็นคำว่าซอฟท์โลนไหมครับซอฟท์โลนคืออะไรเอ่ยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมครับดอกเบี้ยธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยเวลาเขาไปกู้ธนาคารน่ะคุณได้ดอกเท่าไหร่รู้ไหมครับรู้จักดอกเบี้ยที่เขาเรียกว่าเป็น MLR หรือ MRR อะไรอย่างนี้ไหมดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่
ไม่รู้เหรอลอง Google ดูสิ MLR กับ MRR ของธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ Google พร้อมกันก็ได้ลองดูสิ MLR MRR ของอะไรดี K-Bank ก็ได้อ่ะของกสิกรมันคืออะไรเอ่ยถูกไหมครับมันก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเขาก็จะประมาณนี้เนาะก่อนอันเนี้ยอยู่เลขประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็อยู่แถว 5-6-7% อะไรประมาณนี้ก็เทียบกันนะครับทีนี้ซอฟท์โลนคืออะไรครับอะไรที่จะเรียกว่าซอฟท์โลนมันก็ต้องต่ำกว่าพวกนี้แหละถูกไหมครับอย่างมาตรการอะไรอ่ะเงินกู้อะไรนะ400,000 ล้าน 500,000 ล้านอะไรของรัฐบาลน่ะเวลาเขาปล่อยซอฟท์โลนให้กับ SME เขาจะคิดดอก 2% อย่างนี้นึกออกไหมครับถูกไหมเสร็จแล้วก็จะมีคนที่ออกมาต่อว่าว่า 2% นี่ยังไม่เรียกซอฟท์โลนเพราะมันยังดุอยู่เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันแย่ขนาดนี้หาดอกแค่ 2% มาจ่ายยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าซอฟท์โลนสำหรับประเทศไทยระยะนี้น่าจะต่ำกว่า 1% น่ะไม่งั้นคนก็ไม่มีปัญญามาใช้คืนหรอกแล้วก็พอดีเมื่อเช้าขับรถมาสอนเพิ่งฟังอะไรสัมภาษณ์คุณชัดชาติมาเขาบอกว่าไอ้เงินกู้ที่จะมาปล่อยพวก SME อ่ะที่เขาเตรียมไว้ใน 1.9 ล้านล้านอ่ะไอ้ส่วนที่เป็นซอฟท์โลนเนี่ยยังปล่อยไม่ออกเลยคือไม่มีใครมากู้เพราะว่าเขาไม่มีปัญญาจะใช้คืนเขาก็เลยไม่มากู้นึกออกไหมแล้วธนาคารก็ไม่กล้าปล่อยถ้าเกิดลูกค้าไม่มีเครดิตพอนึกออกไหมครับคือธนาคารจะไปปล่อยเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาจะได้หนี้คืนใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าปล่อยไอ้คนกู้ก็ไม่กล้ามากู้อะไรเงี้ยตกลงก้อนนั้นยังวางอยู่เฉยๆอยู่ยังไม่มีใครจัดการอะไรก็ประมาณนี้นะให้รู้เรื่องรอบตัวบ้างนะอย่าไปมองว่ามันแบบเป็นการเมืองล้วนๆอะไรเงี้ยเวลาสิ่งที่เขาพูดเขาว่าอย่างเงี้ยเราก็ฟังเก็บๆมันเป็นความรู้มั่งอ่ะสองตัวนี้เนี่ยบางทีภาษาในการเรียนเรื่องพลังงานอ่ะเขาจะใช้คำว่าpush กับ pull นะตรงมาตรการในเชิงบังคับเนี่ยเขาก็ใช้คำว่า push มาตรการในเชิงสมัครใจอ่ะหรือเชิงส่งเสริมอ่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็น pull นึกออกไหม push นี่คือผลักใช่ไหมครับคือแกต้องทำอ่ะนึกออกไหมแต่ pull นี่คือส่งเสริมอ่ะแกจะทำไม่ทำก็เรื่องของฉันนะฉันก็มีหน้าที่พยายามจะลากแกไปอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับมาตรการกลุ่มที่3ก็จะเป็นเรื่องสนับสนุนโอเคไหมสนับสนุนนี่จะเป็นระยะยาวหน่อยคุณลองสังเกตเนื้อข้างล่างอ่ะเป็นอะไรบ้างอ่ะเป็นอะไรบ้างครับทุนวิจัยอย่างนี้นะทุนเล่าเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นระยะยาวถูกไหมครับเพราะกว่าคุณจะได้ผลวิจัยกว่าคุณจะผลิตนักเรียนออกมาได้คนนึงก็4 ปี 6 ปี 10 ปีอะไรอย่างเงี้ยตีโทเอกก็ไล่ไปอันนี้จะเป็นระยะยาวๆหน่อยโอเคไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่เราคุ้นๆบ้างแล้วเนี่ยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานใช่ไหมครับอาวุโสกับสามัญใช่ไหมที่ว่าทุกโรงงานทุกอาคารควบคุมจะต้องมีอย่างน้อย1คนอะไรเงี้ยจำได้ไหมครับมีอะไรครับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานอันนี้คือที่โรงงานอาคารต้องส่งรายงานประจำปีในภายในมีนาคมของปีถัดไปใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนจะส่งต้องมีคนเซ็นรับรองใช่ไหมก็คือคนเนี้ยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโอเคไหมครับก็พวกนี้เขาถือว่าเป็นภาคสนับสนุนอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่รัฐเป็นคนให้นะครับถามว่ารัฐเอาเงินมาจากไหนก็กองทุนอนุรักษ์พลังงานที่เราพูดถึงคราวที่แล้วอ่ะที่ว่าหักจากการเติมน้ำมันบ้างหักจากนู่นนี่บ้างนะครับพอเห็นภาพไหมครับนี่เราพูดเรื่องอะไรอยู่นะเรามีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานระดับชาติอยู่นะนโยบาย20 ปีการที่เราจะได้ผลประหยัดอันนี้นโยบายที่เขาทำก็เป็นประมาณนี้มีทั้งบังคับมีทั้งส่งเสริมนึกออกไหมครับทีนี้ผมก็จะดูเฉพาะไอ้ที่เกี่ยวกับกฎหมายพลังงานนะเอาเฉพาะตัวโรงงานอาคารควบคุมนะครับคุณลองดูซิมันอยู่ตรงข้อไหนเนี่ยอยู่ข้อไหนเนี่ยข้อ1นี่เลยใช่ไหมเห็นไหมครับเห็นป่ะตรงนี้นะแล้วก็ข้อ2เนี่ยมาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานพลังงานเช่น BEC อะไรเงี้ย BEC ก็คือกฎหมายอาคารควบคุมกฎหมายพลังงานของอาคารควบคุมลองดูเฉพาะ2ข้อนี้นะลองดูเฉพาะ2ข้อนี้นะ
ได้เท่าไหร่ครับเนี่ย 6,000 ใช่ไหมเมื่อเทียบกับเป้า 5,000 56,000 อันนี้ตีกลมๆ ก็คือประมาณ 10% นึกออกไหมครับไอ้ที่เรากำลังยุ่งกับกฎหมายโรงงานควบคุมอาคารควบคุมอ่ะก็ยุ่งกับเป้าหมายประมาณสัก 10% โอเคไหมครับเราจะได้รู้ว่าเราเรียนไปทำอะไรนะวิชานี้นะจะรู้นู่นนี่นั่นไปทำอะไรนะครับก็คือประมาณนี้นะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวในการลดการใช้พลังงานของประเทศนะครับโอเคไหมครับพอเห็นภาพนะครับส่วนอันอื่นก็จะเป็นพวกบางทีเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักก็จะปล่อยไปก่อนเนี่ยเห็นสังเกตเห็นคำว่าเฮฟกับเมฟใช่ไหมครับตรงนี้เฮฟนี่เครื่องปรับอากาศฉลากรถยนต์อะไรนี่อาจจะเป็นช่วงส่งเสริมอะแต่เมฟนี่คือตู้เย็นอาจจะบังคับเลยว่าแกต้องผลิตประสิทธิภาพขั้นต่ำเท่านี้นะถ้าไม่ถึงนี่ขายไม่ได้นะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอื่นๆก็จะเป็นเรื่องมาตรการส่งเสริมแล้วนะครับแล้วก็ข้างล่างที่เห็น4กรอบเนี่ยลองดูสักนิดหนึ่งก็ได้มันจะให้เราเห็นภาพอะไรบางอย่างอยู่บ้างเหมือนกันตัวเป้าที่เราจะต้องการลดพลังงานเนี่ยมันไปอยู่ที่ภาคอุตสาหกรรมเท่าไหร่30 40% ใช่ไหมครับไปอยู่ที่ภาคอาคารธุรกิจเท่าไหร่ประมาณ40ใช่ไหมอาคารอยู่อาศัยก็ประมาณ15อันเนี้ยคุ้นๆไหมมันคล้ายๆสัดส่วนการใช้พลังงานที่เราเคยคุยกันไหมถูกไหมครับแต่ว่าตัวหนึ่งที่หายไปเลยคืออะไรนะภาคขนส่งใช่ไหมครับเพราะว่าภาคขนส่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตัวพอกับสนพสักเท่าไหร่มันอาจจะไปอยู่แถวพวกอะไรอ่ะหน่วยงานอื่นของรัฐอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเห็นเรื่องพอกับเรื่องสนพเนี่ยเรามักจะเห็นอยู่ในภาคนี้แหละโรงงานกับอาคารนะโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะคล้ายๆเดิมแหละคือให้เห็นว่าตรงคือภาพนี้เขาพยายามสื่อว่าถ้าเราทำหลายๆอันรวมกันเนี่ยมันจะช่วยดึงค่าการใช้พลังงานลงได้เท่าไหร่บ้างนะครับนี่ไงภาคขนส่งมาโผล่ตรงนี้นะครับเนี่ยจริงๆลดภาคขนส่งอาจจะเยอะหน่อยนะครับส่วนของอาคารโรงงานควบคุมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในก้อนประมาณสัก 10% ตรงนี้นะครับ 10% ของค่าเป้า 56,000 นะครับโอเคไหมครับแล้วก็แถวๆนี้นี่คือเน้นเรื่องนี้ครับเน้นเรื่องที่เราจะเรียนนี่แหละโรงงานอาคารควบคุมนี่แหละนะครับก็สังเกตตรงนี้ใช่ไหมเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงกรอบสีม่วงข้างบนเนี่ยเห็นปะมันคือขนาดที่เราเรียกว่าเป็นควบคุมใช่ไหมครับถูกไหมถ้าโรงงานอาคารนั้นอยู่ในบ้านเลขที่เดียวกันมีหม้อแปลงหลายๆตัวขนาดรวมกันเกิน1175 kVA ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าใช้พลังงานหลายรูปแบบพลังงานทุกรูปแบบรวมกันเมื่อเทียบเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าแล้วจะต้องเกิน20ล้านเมกะจูลต่อปีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับคราวที่แล้วที่เราพูดไปแล้วนะครับโอเคไหมครับอันนี้คือให้พอเห็นภาพแล้วเราว่าไอ้กฎหมายที่เรากำลังจะดูเนี่ยมันแตะอยู่ตรงไหนของภาพใหญ่ของประเทศนะโอเคไหมครับอันนี้หน้านี้ข้ามนะก็ให้เห็นว่าภาพใหญ่เราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าเนื้อหาว่าไอ้ตัว8ขั้นตอนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง